สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นการทดสอบขีดความสามารถในการยิงอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สภาสูงมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านกฎหมายถอนสัตยาบันออกจากสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า CTBT นะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นขีปนาวุธอำนาจสูงกำลังถูกยิงออกจากฐานปล่อยซึ่งไม่ระบุแน่ชัดว่าอยู่พื้นที่ใดโดยในช่วงท้ายมีภาพเครื่องบินของกองทัพรัสเซียนั้นกำลังบินขึ้นด้วยนะครับทางด้านเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เปิดเผยในการประชุมความมั่นคงว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นมีการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปยาร์ดมิสไซล์จากเรือดำน้ำและขีปนาวุธร่อนหลายลูกมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมการดำเนินการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ด้วยกองกำลังจู่โจมทางยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของศัตรูขีปนาวุธข้ามทวีปยาร์ดถูกยิงออกจากฐานทดสอบทางตะวันออกไกลของรัสเซียขณะที่มีขีปนาวุธถูกยิงจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สังกัดกองเรือทะเลเหนือในทะเลบาเรนนอกจากนั้นยังมีขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์พิสัยไกลถูกยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดตูโฟเลฟ95ด้วยนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียหรือว่าสภาดูมาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายถอนสัตยาบันจากสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า CTBT ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ415-0ก่อนที่ในวันที่25ตุลาคมสภาสหพันธรัฐหรือว่าสภาสูงของรัสเซียจะลงมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน156-0นะครับด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเตือนเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่ารัสเซียอาจถอนสัตยาบันในสนธิสัญญา CTBT ที่พวกเขาให้ไว้ในปี2543เพื่อสะท้อนถึงจุดยืนเดียวกันกับสหรัฐที่ร่วมลงนามในข้อตกลงห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ฉบับนี้แต่ไม่เคยให้สัตยาบันเลยสนธิสัญญาห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นในปี2539ครับมีประเทศร่วมลงนาม187ประเทศกำหนดว่าห้ามชาติสมาชิกทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ทุกประเภทไม่ว่าจะที่ใดบนโลกแต่ไม่เคยถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่เพราะนอกจากสหรัฐแล้วจีนอินเดียปากีสถานเกาหลีเหนืออิสราเอลอิหร่านและอียิปต์นั้นยังไม่ได้ให้สัตยาบันเช่นเดียวกันทั้งนี้รัสเซียจัดการจำลองยิงอาวุธนิวเคลียร์เป็นประจำทุกปีแต่การซ้อมครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามในยูเครนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่ารัสเซียอาจจะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งเพื่อกดดันไม่ให้ชาติตะวันตกให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนผู้เชี่ยวชาญบางคนแสดงความกังวลด้วยว่าการถอนสัตยาบันสนธิสัญญา CTBT ของรัสเซียอาจนำไปสู่การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหลายฝ่ายนั้นกำลังจับตามองและหวั่นวิตกว่าสถานการณ์สงครามนั้นมันมีโอกาสที่จะบานปลายขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับ